ร้อนกายไม่เท่าไหร่อย่าร้อนใจอย่าร้อนเงินแล้วกันนะคุณสุวิทย์มันร้อนทุกอย่างเลยครับคุณจ่าแย่เลยนะช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะมาถึงเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของคนที่อ้างตัวว่ามีความสามารถในการเชื่อมจิตได้เป็นเด็กอายุ8ขวบครอบครัวก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยมีพระบางรูปถึงขนาดเรียกอาจารย์ไนซ์เลยค่ะเรื่องนี้ตื่นแล้วค่ะกระทรวงตื่นแล้วสำนักพุทธตื่นแล้วรัฐมนตรีท่านก็ตื่นแล้วเหมือนกันค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพวงเพชรชุลละเอียดก็บอกว่าอ้อทราบเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามีประชาชนมาร้องเรียนถึงสำนักพุทธศาสนาให้ตรวจสอบน้องไนซ์เด็ก8ขวบที่อ้างตัวว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตมีไหมไม่มีค่ะไม่มีอยู่ในคำสอนอยู่แล้วก็เลยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักพุทธได้ไปดูแลไปตรวจสอบไปควบคุมหน่อยเพราะอย่างที่เห็นในภาพเริ่มมีคนมากราบไหว้มีคนนับถือมีคนเชื่อตามที่น้องไนซ์บอกน้องไนซ์อายุ8ขวบเอาเป็นว่าเด็กก็คือเด็กนะคุณสุวิทย์ไม่ว่าความเชื่อจะเป็นอย่างไรพ่อแม่มีเจตนาแบบไหนสร้างความเดือดร้อนหลอกลวงหรือไม่ต้องไปตรวจสอบดูค่ะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปดูน้องก่อนเพราะว่าน้องก็ยังเป็นเด็กนะคะคุณกันจอมพลังไปแล้วนี่ไปให้ตรวจสอบว่าการกระทำแบบนี้เป็นอย่างไรมันเหมาะสมหรือไม่ประการใดไม่ใช่น้องไนท์คนเดียวครอบครัวอีกอะเด็กอาจจะทำอะไรไม่ได้มากค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนรู้เห็นอะไรหรือไม่เบื้องต้นน่าจะเป็นการให้ข้อมูลผิดๆกับเด็กนะเพราะว่าลำพังเด็กอายุน้อยไม่น่าจะคิดอะไรได้มากค่ะตรวจสอบดูว่าใครอยู่เบื้องหลังน้องก็หน้าตาน่ารักพูดจาฉลาดเฉลียวนะคะเรื่องนี้คนเลยหลงเชื่อเยอะเพราะว่าด้วยความที่น้องพูดเก่งเด็กอายุ8ขวบปกติแล้วเนี่ยอาจจะพูดไม่เป็นลบเป็นพายหรอกอย่างเราตอน8ขวบยังทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะแต่น้องเนี่ยพูดเรื่องศาสนาได้เป็นฉากฉากเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะสำนักพุทธที่เพิ่งออกอาการว่าจะต้องมาดูแลแก้ไขตรงจุดนี้นะคะคุณกันก็กระทุ้งไปแล้วทนายอนันชัยก็ออกมาออกโรงมาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเลยนะว่าถ้าเกิดสำนักพุทธหรือว่ากระทรวงไม่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวกองทัพทำเองเดี๋ยวจะลงไปดูแลเลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มีการนำข้อมูลที่มันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เยอะค่ะทางด้านแพรรี่เองในฐานะที่เคยบวชเรียนมาก่อนก็ยังบอกเลยนะคะว่าถ้าน้องไนซ์กับพ่อแม่จะเปิดเป็นลัทธิอะไรสักอย่างไม่ว่าเลยเปิดไปเลยค่ะคนจะไปขึ้นไปเชื่อจะไปบูชาจะไปบริจาคอะไรก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่อ้างว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าและนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ในทางผิดๆหลายคนที่เป็นพุทธแท้หรือว่าเป็นพระมาก่อนหรือคนที่ดูแลเรื่องของศาสนาก็คงจะยอมไม่ได้ค่ะเรื่องนี้น่าจะยาวต้องตรวจสอบต่อไปแต่น้องก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีนะคะก็ต้องรอดูว่าจะไปจบยังไงแต่ก็ปรามๆกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมในตอนนี้นั่นแหละไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้ครั้งแรกนะครับนี่นะก่อนหน้านี้ก็เกิดอยู่เยอะเช่นเดียวกันนะคุณเมจานี่ถามว่าเด็กเท่านี้จะรู้เรื่องเลยครับมีผู้ใหญ่รู้เห็นเป็นใจไหมจะต้องถูกกระทำความผิดด้วยนะครับมันผิดนี่นะอ้าวคำน้องหมายสามโง